19ธาตุกายสิทธิ์ของนำโชคบูชาแล้วรวยมีโชคลาภบริษัทวัตถุมงคลค้าขายดีธาตุกายสิทธิ์ของทนสิทธิ์ของไม่มีทางเสื่อมของที่มีพลังของที่มีของดีในตัวไม่ต้องปลุกเสกก็มีพลังเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือตามกฎแห่งกรรมในธาตุกายสิทธิ์นั้นของชนิดนี้จะมีความอาถรรพ์ในตัวเองมีเทพเทวดาพระฤาษีเป็นผู้ดูแลรักษาพระธาตุพระศิวลีพบตามถ้ำต่างๆในตำรากล่าวไว้ว่าพระศิวลีมีสันฐานดังเมล็ดในพุทราอย่างหนึ่งผลยอป่าอย่างหนึ่งเมล็ดมะละกออย่างหนึ่งวันน้ำเขียวดังดอกผักตบบ้างแดงดังสีเม่าไหมบ้างสีพิกุลแห้งบ้างเหลืองดังหวายตะขาบ้างและขาวดังสีสังบ้างความเชื่อพระธาตุศิวลีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากให้ความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองมีกินมีใช้ไม่หมดมีความอุดมสมบูรณ์จะพบผลทางเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทั้งการงานการเงินโชคลาภความร่ำรวยพระธาตุพุทธนิมิตพบตามถ้ำต่างๆเป็นพระธาตุถ้ำเมล็ดถั่วเขียวมีหลายสีความเชื่อด้านโชคลาภผู้บูชาคิดหวังสิ่งใดจะสมดังปรารถนาอย่างอัศจรรย์ทำสิ่งใดหวังสิ่งใดมักสำเร็จสมหวังดังจิตนิมิตอยากมีโชคได้โชคอยากมีทรัพย์ได้ทรัพย์พระธาตุพระสารีบุตรความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาภผู้บูชาพระธาตุพระสารีบุตรจะได้โชคได้ลาภไม่ขาดมีกินมีใช้ไม่หมดค้าขายก็จะขายดีขายง่ายดีทางเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานประสบความสำเร็จในชีวิตคำคุณดวงชะตาไม่ให้ตกต่ำทั้งยังแก้ดวงปีชงได้อีกด้วยแร่ดูดซับลักษณะสีออกดำน้ำตาลแม่เหล็กดูดติดพบกลางแม่น้ำโขงความเชื่อผู้ที่มีแร่ดูดซับติดตัวนั้นจะมีเงินเข้ามาไม่ขาดสายจะมีเหตุอันต้องได้เงินทองโชคลาภจึงนิยมเป็นอย่างมากในการพกติดตัวเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองให้โชคลาภแก่ผู้บูชาไม่ขาดมีบูชาไม่มีคำว่าหมดค้าขายง่ายเสี่ยงโชคการพนันมักมีเรื่องให้โชคดีเสมอหมากไม้มณีโคตรเป็นผลไม้กลายเป็นหินมีแห่งเดียวที่ประเทศลาวความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาภผู้บูชาจะเกิดโชคลาภมาไม่ขาดสายอย่างอัศจรรย์มีกินมีใช้มีความอุดมสมบูรณ์ไม่หมดสิ้นช่วยส่งเสริมความสำเร็จความก้าวหน้าในชีวิตในหน้าที่ที่ทำในปัจจุบันให้สำเร็จรุ่งเรืองเพชรหน้าทั่งลักษณะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมฝังอยู่ในเนื้อหินความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาภผู้บูชาจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานกิจการต่างๆที่ทำอยู่เกิดความร่ำรวยในชีวิตมีโชคลาภมาไม่ขาดสายค้าขายคล่องเสี่ยงโชคการพนันมักโชคดีเสมอเข้าตอกพระร่วงลักษณะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมฝังอยู่ในหินแบบเพชรหน้าทั่งแต่ออกเป็นสีน้ำตาลสนิมความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาภผู้ใดมีบูชาไว้จะเกิดพวกทรัพย์ต่างๆมีกินมีใช้ไม่หมดสิ้นทรัพย์สินที่มีจะมีแต่งอกงามเพิ่มพูนมากล้นสะเก็ดดาวอุลกมณีที่พบจะมีเนื้อแก้วส่วนใหญ่สีดำทึบคล้ายนิลบางชิ้นมีเนื้อในสีน้ำตาลใสผิวของอุลกมณีจะเป็นหลุมเล็กๆโดยรอบความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาภผู้บูชาจะได้รับคุณทางด้านโชคลาภเกิดการดลจิตดลใจให้พบเหตุให้เกิดโชคลาภแก่ผู้บูชาอย่างอัศจรรย์ใจหากผู้บูชาค้าขายจะเกิดการค้าขายง่ายขายคล่องคนซื้อง่ายการค้าขายงอกงามเพิ่มพูนส่วนคนโบราณทางภาคเหนือนิยมเก็บไว้ที่ยุ้งฉางเก็บผลผลิตจะทำให้พืชพันธุ์ให้ผลผลิตสูงมากเหล็กไหลเศรษฐีเป็นเหล็กไหลที่หาได้ยากมากอาศัยอยู่ภายในถ้ำใต้น้ำมีลักษณะเป็นผงเกล็ดสีดำเงามันระยิบระยับเหมือนกับเพชรต้องแสงไฟไหลออกมาตามทานน้ำในฤดูน้ำหลากเชื่อกันว่าเป็นของชาวบาดาลบรรดาโชคลาภแก่ผู้บูชานิยมนำไปบูชาเกี่ยวกับการค้าขายการเสี่ยงโชคลาภจะพบกับความร่ำรวยผู้มีบูชาไว้มักทำให้เจ้าของมีฐานะการเงินกิจการค้าขายโชคลาภดีขึ้นเหล็กไหลงอกลักษณะเป็นหินมีผิวสีดำมีเนื้อสีน้ำตาลผิวสีดำงอกได้อย่างอัศจรรย์ความเชื่อด้านโชคลาภเหล็กไหลงอกให้คุณด้านโชคลาภความร่ำรวยการค้าขายการติดต่อเจรจาได้อย่างอัศจรรย์เพียงแค่ผู้บูชาต้องอธิษฐานจิตขอในสิ่งที่เป็นไปได้กับเหล็กไหลงอกจะบังเกิดเหตุบันดาลให้เกิดในสิ่งที่ผู้บูชาปรารถนาเหล็กไหลเงินยวงสีทองปลาไหลหรือเหล็กไหลชีพขาวความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาภให้คุณด้านการหนุนดวงหนุนชีวิตไม่ให้ตกต่ำทำให้บังเกิดความสำเร็จในชีวิตทุกด้านให้โชคลาภการเงินการงานการค้าขายประสบความสำเร็จรุ่งเรืองเหล็กไหลจันทรา หรือเหล็กไหลราชินีเจ็ดสีมีความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาภผู้บูชาเหล็กไหลจันทราจะได้รับพลังโชคลาภจากเหล็กไหลทำให้มีโชคลาภตลอดเวลาไม่ว่ายามหลับยามตื่นทั้งยังช่วยให้คุณด้านเมตตาเจรจาค้าขายพลังของเหล็กไหลจันทราจะทำให้ผู้บูชามีสติมีความคิดมีจิตที่นิ่งทำให้ผู้บูชามองเห็นว่าจะค้าขายอะไรรวยจะทำการงานสิ่งใดให้สำเร็จง่ายๆหรือจะไปเสี่ยงโชคลาภก็จะมีเหตุดลใจให้ได้โชคลาภนั้นสมดังปรารถนาเหล็กไหลน้ำพีเป็นหินที่เกิดจากการเล่นแร่แปรธาตุเป็นเม็ดออกมาสีดำบ้างสีเขียวสีฟ้าสีขาวบ้างความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาภคือผู้กราบไหว้บูชาและขอในสิ่งที่เป็นไปได้มักจะได้ในสิ่งนั้นสมหวังขอโชคลาภขอทรัพย์ขอให้ค้าขายดีขอให้มีลูกค้ามากๆขอแล้วมักมีเกิดปาฏิหาริย์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเกิดความสำเร็จในสิ่งที่ขอนั้นอย่างอัศจรรย์ข้าวสารกลายเป็นหินคือเม็ดข้าวสารที่ฝังอยู่ในหินและกลายเป็นหินความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาภนั้นข้าวสารกลายเป็นหินเป็นธาตุกายสิทธิ์มีอานุภาพมากในเรื่องโชคลาภผู้บูชาและพกติดตัวจะทำให้มีกินมีใช้ไม่หมดจะบังเกิดความโชคดีอยู่ร่ำไปจะพกพาข้าวสารหินไปแห่งหนใดจะมีเหตุสิ่งดีๆความโชคดีแก่ผู้บูชานั้นไปตลอดทางหินถูกหวยหรือหินเรียกเงินหรือหินยูนาไคหินเรียกทรัพย์หลายคนเรียกว่าหินดูดเงินหรือหินถูกหวยเรียกว่าเป็นหินที่นำพาทรัพย์สินและเสริมบารมีโชคลาภแบบตั้งใจนั่นเองนั่นเหมาะสำหรับคนทำกิจการค้าขายเหมาะกับคนที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงการพนันนำพาช่องทางในการทำมาหาเงินมาให้มีการเจรจาต่อรองที่ให้ประโยชน์ข้างตัวเองและสามารถอธิษฐานขอให้คุณมีโชคลาภแบบลอยๆเข้ามือมาบ่อยๆได้อีกด้วยน้ำตาพระศิวะเมล็ดลุ้นรักษาหรือน้ำตาพระศิวะผลไม้วิเศษความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาภเป็นผลไม้วิเศษช่วยขับไล่บาปสิ่งไม่ดีต่างๆที่แฝงในตัวผู้บูชาน้ำตาพระศิวะจะช่วยขับไล่สิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นที่ขัดโชคขัดลาภขัดขวางการค้าขายขัดขวางความเจริญต่างๆให้หมดไปชีวิตผู้บูชาน้ำตาพระศิวะจะเกิดความผาสุกความร่ำรวยอย่างอัศจรรย์อินอ้อยอินออนอื่นออนหอยหินเดินได้ชาวบ้านทางภาคเหนืออีสานและประเทศลาวมีความเชื่อว่าอินอ้อยเป็นสัตว์หายากที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีชีวิตและจิตวิญญาณก่อให้เกิดโชคลาภแก่ผู้กราบไหว้บูชาอินอ้อยจะนำโชคลาภและความโชคดีมาให้อย่างอัศจรรย์จึงเป็นของมีคุณอย่างมากเหรียญเงินเหรียญทองเป็นของโชคดีผงมวลสารกายสิทธิ์มีฤทธิ์ในตัวเองมีพลังธาตุกายสิทธิ์ให้คุณทุกด้านเน้นเกี่ยวกับโชคลาภความร่ำรวยถูกหวยเสี่ยงโชคริกทรัพย์ค้าขายดีซื้อง่ายขายคล่องหนุนอาชีพหน้าที่การงานหนุนดวงชะตาไม่ให้มีทางตกต่ำหนุนดวงทุกวันเกิดเดือนเกิดราศีเกิดและปีเกิดด้านหน้าเหรียญมีอักษรมั่งมีสีสุขด้านหลังเหรียญมียันบารมีพระพุทธเจ้าผงว่านและไม้มงคลริกทรัพย์บดเป็นผงมีพลังริกทรัพย์ให้โชคลาภริกเงินทองช่วยค้าขายให้ความเจริญรุ่งเรืองถูกใจกดไลค์โปรด Subscribe ข้างล่างขอบคุณ